ตอนที่แกสั่งฉันให้แอบถ่ายวิดีโอแกกับเมฆเอาไว้ทำให้ดูเข้าใจผิดว่าเมฆทำไม่ดีไม่ร้ายกับแกฉันรู้ดีว่าคนอย่างแกไม่เคยเชื่องกับเพื่อนฉันก็เลยหากล้องอีกตัวมาตั้งแอบถ่ายมุมดีเห็นความจริงทุกอย่างเห็นแม้กระทั่งตอนที่แกทำสุพรตกบันไดกลัวยังวัวอะไรฉันจะฆ่าแกไอ้สายดาวไอ้สายดาว